สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6กันยายน2565นะครับสื่อต่างประเทศของเมียนมานั้นได้นำเสนอภาพข่าวภารกิจในวันที่5กันยายน2565ของทางด้านพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีของเมียนมาหลังจากที่เขาและคณะเดินทางไปยังกรุงวลาดิวอสต็อกเมืองชายทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียนะครับภารกิจที่สื่อทุกแห่งให้ความสนใจคือการเดินทางไปเยือนฐานบัญชาการกองเรือแปซิฟิกกองเรือเก่าแก่ของกองทัพเรือรัสเซียซึ่งมีเรือรบประจำการอยู่เป็นจำนวนมากในนี้เป็นเรือดำน้ำถึง34 ลำและเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์อีกจำนวน18 ลำทางด้านพลเรือตรีวลาดิเมียร์เอสตาคอฟรองผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกเป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถานที่และอธิบายภารกิจของกองเรือแปซิฟิกให้กับทางด้านพลเอกอาวุโสมินอองไลและคณะได้รับฟังรวมถึงพาชมเรือดำน้ำบางลำที่ลอยลำอยู่ในฐานดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านพลเอกอาวุโสมินอองไลและคณะยังได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือแปซิฟิกชั้นสูงมาคารอฟโดยมีทางด้านพลเรือตรีวลาดิเมียร์วาซิเลียฟวิชบราคอฟผู้บัญชาการการโรงเรียนเนี่ยนะครับให้การต้อนรับพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากำลังพลในทั้ง2กองทัพในตอนเย็นพลเอกอาวุโสมินอองไลได้ไปดูงานที่ท่าเรือพาณิชย์วลาดิวอสต็อกท่าเรือขนส่งสินค้าของรัสเซียทางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีทางด้านอันเดรย์สวิลอฟประธานบริษัทเนี่ยฝ่ายอีสเทิร์นชิปยาร์ดคอมพานีและผู้บริหารของทางด้านฝ่ายอีสเทิร์นชิปยาร์ดคอมพานีมาอธิบายภารกิจและการทำงานของท่าเรือพาณิชย์แห่งนี้ด้วยพลเอกอาวุโสมินอองไลออกเดินทางจากเมียนมาไปยังกรุงวลาดิวอสต็อกในตอนเย็นวันที่4กันยายน2565โดยพลเอกอาวุโสมินอองไลมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจตะวันออกครั้งที่7นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8กันยายนนี้ที่ทางด้านในส่วนของกรุงวลาดิวอสต็อกของประเทศรัสเซียนะครับแต่ว่านี่แหละครับก็มีการไปเยี่ยมชมงานต้องบอกว่าตั้งแต่ทางด้านพลเอกอาวุโสมินอองไลนั้นเนี่ยเข้ายึดอำนาจจากทางด้านนางองซานซูจีนั้นเขาก็เดินทางไปที่รัสเซียเนี่ยถึง3รอบแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ภารกิจนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าได้ไปเยี่ยมชมกองเรือที่เป็นกองเรือเก่าแก่ของกองทัพรัสเซียด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีใครบ่อยนักนะครับที่จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกองเรือนี้ของทางด้านรัสเซียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าทางด้านเมียนมานั้นเนี่ยครับทุกวันนี้เขาเองก็ได้มีการดำเนินการในการที่จะไปเข้าด้วยนะครับกับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องรัสเซียนั้นก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมียนมาในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็ต้องจับตาดูนะครับกับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าในเมียนมานั้นก็ยังมีฝ่ายต่อต้านที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและฝ่ายต่อต้านนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ